วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่มีความสุขมากเลยกับการที่มีอากาศหนาวกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งค่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อวานนี้ลมแรงแล้ววันนี้ก็เย็นลงเราได้มีโอกาสที่จะได้ภาวนากันมากขึ้นจากวันพระที่แล้วจนถึงวันพระนี้เราก็มีข้อปฏิบัติในใจของเราว่าเราจะมีความก้าวหน้าในการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติในทุกลมหายใจแห่งสติของเรานะคะความก้าวหน้าก็หมายถึงว่าเราแข็งแรงขึ้นเราเสถียรขึ้นเรามีการตัดสินใจที่มาจากพื้นจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วให้มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมากขึ้นคุณแม่อยากให้ทุกท่านลองภาวนาในการก้าวเข้าสู่วันมาฆบูชานี้ไปกับเรานะคะเราจะใช้เดือนนี้ทั้งเดือนเป็นเดือนที่จะคุยกันถึงเรื่องการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อไม่ว่าเราจะทำหน้าที่การงานใดก็ตามในทุกการงานต้องเป็นฐานแห่งการภาวนาค่ะคุณแม่ได้อยู่รายรอบต้นไม้ที่กำลังส่งผลจากการภาวนากับการรดน้ำซึ่งคุณแม่ทำอยู่ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์เย็นที่เห็นต้นนี้เขาขอความช่วยเหลือนะคะไม่ได้เป็นความผิดของใครแต่ว่าต้นไม้สื่อสารกับเราได้เช่นถ้าใครดูแลเขาน้อยและเขาเป็นต้นไม้ใหม่ที่ยกมาปลูกเขาก็จะสลัดใบแล้วเหี่ยวเมื่อเราได้คุยกับจิตของเราจนกระทั่งจิตเราเนี่ยมันควรกับการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติดีแล้วเราก็จะมีจิตที่ควรกับการเฝ้าสังเกตสิ่งที่ปรากฏขึ้นวันนี้สดชื่นถึงแม้ว่าจะมีใบที่ร่วงหล่นไปบ้างกอบกับต้นไม้ที่ขึ้นเองที่เมื่อถูกทิ้งหรือขาดน้ำก็จะออกตุ่มและพร้อมบานทันทีในเรื่องเดียวนะคะมีข้อเสียแล้วก็มีข้อดีต้นไม้ที่อดน้ำพร้อมที่จะเบ่งบานและก็แตกแต่ในขณะที่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่เมื่ออดน้ำมันจะสลัดใบเพื่อที่จะประคองชีวิตของมันเอาไว้ดูสิคะอดเหมือนกันอันหนึ่งช่วยตัวเองโดยการออกดอกอีกอันหนึ่งช่วยตัวเองโดยการสลัดใบท่านเห็นสิ่งเหล่านี้หรือยังคะแล้วคุณแม่ก็อยากพาเดินมาดูว่าคุณแม่ได้รดน้ำไปในช่วงเวลาสัก2ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าที่พักกับบริเวณตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณแม่ได้ภายใน4วันนี้คือนี่ค่ะเขาเรียกช่อม่วงไหมพวงคามพวงคามต้นนี้เป็นต้นไม้ที่คุณแม่เนี่ยซื้อมาเพื่อเอามาจัดในพิธีการสวดมนต์ให้กับคุณเสถียรทุกวันที่ถ้ำนิพพานชิมลองแล้วก็ใช้ไปกับการทำงานในหลายๆงานของเสถียรธรรมสถานสุดท้ายเมื่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็นำต้นไม้ที่ตั้งใจที่จะใช้เป็นการเล่าเรื่องเล่าเร้ากุศลว่าแม้แต่ในพิธีการสวดมนต์งานศพของคุณเสถียรเนี่ยคุณแม่ก็ยังเลือกต้นไม้ที่จะไปปลูกที่ไหนก็ได้ที่ให้โลกนี้ร่มเงาคุณแม่อยู่กับต้นไม้ต้นนี้4วันค่ะรดน้ำแล้วพยายามมากไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยไม้ดินที่พี่ติ๋งซื้อมาถวายคุณแม่นะคะต้นพริกที่เกิดเองท่านมาดูพริกมันเกิดเองแล้วมันโอ้เขาบอกว่ามันดกแล้วมันก็เผ็ดดูนะคะนี่คือต้นพริกพริกคงไม่ได้ต้องการน้ำแล้วขึ้นเองพอคุณแม่เห็นอย่างนี้คุณแม่ก็สั่งการว่าช่วยเอาหน้าดินลงตรงนี้ไหนๆมันก็ต้องรดน้ำตรงนี้แล้วมะละกอมันก็อยู่ตรงนี้มันก็มีหมดแล้วไงใครที่บอกว่ายากจนอ่ะช่วยดูอันนี้ไม่ต้องรดน้ำเลยพริกเตรียมดินจะให้มันไปแล้วอันนี้อร่อยมากนะคะมะละกอเนี่ยหนึ่งต้นเขาก็เสียบไว้ทุกทีลูกมันมีฝุ่นเนี่ยคุณแม่รดน้ำแล้วก็คุยคุณแม่ก็รู้เลยว่าถ้าเราคุยกับต้นไม้ทุกวันและคุณลองเอาต้นไม้หนึ่งต้นเดินตามคุณไปตลอดชีวิตแม้กระทั่งคุณตายคุณตายแต่ต้นไม้ยังอยู่อ่ะอันนี้เห็นชัดเลยค่ะรู้หรือยังคะว่าทำไมเราถึงปลูกต้นไม้นี่ค่ะขึ้นเองอันนี้ไม่ต้องรดน้ำก็ขึ้นเองเนี่ยแค่กินแล้วสาดคุณแม่ถึงจะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่มีหรอก
ที่จะยากจนคราวนี้คุณแม่จะไล่ไปจนถึงทาราฟาร์มทาราฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจปลูกเอาเป็นว่าโอ้โหตั้งใจจริงๆตั้งใจขนาดที่เรียกว่าโอ้คัดเมล็ดพันธุ์หาปุ๋ยทำทุกอย่างไอ้ที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องมีปุ๋ยเลยนะคะแต่การสื่อสารเวลาที่รดน้ำคุณแม่มีต้นไม้หลายต้นคุณแม่จะฝากเขาไว้เพราะวันนี้คุณแม่จะเดินทางไปทำงานที่อยุธยาและกรุงเทพต้นนี้ถ้าตรงนี้นะคะเราทำให้ดีเนี่ยต้นไม้ที่เอามาไอ้ช่อม่วงพวงคามอะไรเนี่ยมันจะบอกคุณแม่ให้เห็นถึงความใส่ใจของการภาวนากับการรดน้ำในประเด็นนะคะภาวนากับการรดน้ำเราจะเห็นว่ามันมีลูกใหญ่ๆที่คุณแม่ยังไม่รู้ว่ามันคือฟักข้าวหรืออะไรเดี๋ยวจะต้องตามเก็บแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็ลองไล่มาทางด้านนี้ค่ะเขาปลูกเด็กๆเขาปลูกอะไรคะน้าปูเล่ให้เห็นเลยค่ะมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเห็นมันหันไปทางแสงแดดอย่างเดียวเลยแดดมาทางนี้พยายามเท่าไหร่มันก็จะหันมาหาแสงแดดมันต้นไม้มันคุยมันรู้เรื่องมันคุยกับคนรดน้ำมันคุยกับแสงแดดคุยกับลมคุยกับชีวิตหลายรอบแม้กระทั่งแมลงเนี่ยคุณแม่ปล่อยเลยคุณแม่อยากเห็นแมลงและอยากเห็นนกเมื่อใดที่มีแมลงมันต้องมีนกอันเนี้ยค่ะอยู่กับเขาทุกวันเลยตอนกลางคืนเนี่ยแล้วบอกเดี๋ยวนะฉันจะเอาเธอมาแสดงธรรมอาร์ตมากเลยค่ะเนี่ยแมลงกินใบเนี่ยดูสิคะเก๋มากสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่จะถ่ายอย่างเงี้ยปึ้งเก็บไม่ได้เก็บไปไหนนะเก็บไปเป็นเรื่องเล่าส่วนอันนั้นจะเป็นก้านสีม่วงอันนู้นนะคะมันจะเป็นหัวตอนนี้เรามีพืชพันธุ์ธัญญาหารดูอันนี้นะบานชื่นน่ารักมากมันน่ารักจนกระทั่งคุณแม่ต้องเลือกเส้นทางเดินขออนุญาตเดินเร็วแล้วค่ะทุกคนรอโอ้ขอบใจอันนี้อยู่กับเขาประมาณสักครึ่งชั่วโมงอันนี้คุณแม่มาไม่ถึงน้ำมาไม่ถึงอันนี้เดี๋ยวจะเก็บไปคราวนี้จะพาท่านมาดูที่เขาเอาไม้ไผ่มาขอบคุณพี่วันเพ็ญค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไผ่มาทำสูงกว่านี้ให้เป็นทางลอดนะคะต้นไม้สีม่วงนี้คุยกับคุณแม่ทุกวันมาดูนี่ถ้าไม่มีใครเชื่อว่าคุณแม่คุยกับต้นไม้ได้มาดูนี่เนี่ยค่ะคุณแม่พยายามฉีดน้ำมาดู1 2เห็นมั้ยเนี่ย1ตูมอย่างงี้มันอาจจะมีอย่างงี้อยู่แต่พอเราอยู่กับเขาเนี่ยค่ะ4วันค่ะดูส่วนอันนี้นะไม่ยากแล้วเธอพร้อมจะกระจายไปเองแล้วก็ดึงแล้วก็หว่านไปเลยมะเขือนี่อร่อยมากเห็นยังว่ากี่ชนิดแล้วเนี่ยไม่ต้องปลูกเลยนะเนี่ยมะละกอก็หว่านๆไปเดินตามมาก็จะเห็นนะคะข้างๆทางก็มีไม้เลื้อยไม้คุมต้นมีลูกเชอร์รี่เนี่ยน่ารักโอ้โหคุณแม่อยู่กับต้นไม้สักเอาตีสัก2ชั่วโมงบางทีมันมากกว่านั้นนะคะในจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันน่ะคุณจะหาความสุขอะไรที่ไหนอ่ะนะแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปก่อนวันที่21คุณแม่ตั้งใจอยู่แล้วว่าคุณแม่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นการภาวนาเพราะช่วงนี้เขาต้องให้พักอยู่กับการภาวนานี่สีขาวเนี่ยนี่สีขาวและนี่ค่ะแตนเฝ้าดูเธอไกลๆกลับมาจะเห็นเธอแล้วที่จะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อกี้เห็นนั่นดอกละนั่นดอกอันนี้ต้องระวังโดยการยกสูงขึ้นห้ามกดลงอันนี้มีคนถวายทรัพย์ชมบอกว่ามีผู้ที่ถวายที่มาจากอันนี้ถ้าตัดอย่างเงี้ยคือกำลังตัดสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คุณแม่รอคอยอันเนี้ยถ้าจะส่งคนมาทำงานต้องอ่อนโยคือต้องเข้าใจเลยแหละขอความกรุณาอย่าส่งเด็กเข้ามาตรงนี้ไม่ใช่เขาไม่เข้าใจเขาต้องเรียนรู้กับคุณแม่ก่อนไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ได้เรียนรู้อ่ะนั่นเนี่ยไปแล้วหนึ่งมันอาจจะลกฟึบแต่คุณดูปลายมันทุกครั้งที่มันมีกิ่งไปมันคือดอกค่ะเนี่ยไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเหมือนคุณแม่มองหาดอกของคุณแม่อยู่อันหนึ่งตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะที่เราต้องเรียนรู้กันเยอะหน่อย
ถ้าเราอยากจะทำให้ชีวิตของเราใช้คำว่าภาวนาเป็นในคำว่าภาวนามันจะมีอะไรคะมันจะมีความเกื้อกูลมันจะมีปัญญามีศีลโอ้ศีลนี่สำคัญมันไม่ใช่แรงงานนะคุณแม่ต้องบอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์ต้องพูดเรื่องภาวนากับการรดน้ำนี่คือ4วันที่คุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้และคุยกับต้นไม้บริเวณนี้ท้าพิสูจน์เลยค่ะว่าคุณทำได้และเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คุณแม่เห็นถ้าคุณแม่เห็นเหล่านี้และคุณก็เห็นเหล่านี้ไปพร้อมกับรายการที่พวกเราตั้งใจคุณก็จะเริ่มเห็นว่าการทำการภาวนากับการปลูกต้นไม้มันจะเป็นอีกหนึ่งในมิติของความสุขในช่วงโควิดเพราะเรามีเวลาเยอะเรามีเวลามากและเราถูกกำกับพื้นที่นะคะอันนี้ก็คือต้นที่เราจะเอาไปผัดได้แกงได้เขาชื่อต้นดอกขจรนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไผ่ที่เราได้บริจาคมาอันนี้ฉลาดมากกิ่งไผ่ที่แข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตัดจากป่าที่มันปลูกคุณก็ปลูกไผ่เนาะมันหนาวค่ะวันนี้หนาวลงดีจังเอาล่ะอันเนี้ยค่ะที่บอกว่าจะเอาดินเข้าพอเก็บปุ๋มจ้ะมาเก็บใบไม้หรือว่ากบไปเลยก็ได้ถ้ามีดินตรงเนี้ยค่ะไหนๆคุณแม่ก็ต้องรดน้ำอยู่แล้วโอ้โหถ้ามันเป็นพริกพวกนี้นะเอาฝากไปเลยแล้วโรยไปเรื่อยๆแม้กระทั่งอะไรก็ได้ที่กินได้และอันเนี้ยเดี๋ยวที่มันหยิกๆงอๆเดี๋ยวจะเอามาใช้นะคะอันนั้นอย่าตัดเรามีโอกาสที่จะเดินไปด้วยกันเพื่อไปดูคราวนี้เป็นเรื่องเป็นราวมากค่ะอันนี้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวมาเดี๋ยวก็จะเดินไปที่ทาลฟาร์มเขาขอให้คุณยายไปดูก่อนที่จะขึ้นรถมุ่งตรงไปสู่อยุธยาเพื่อที่จะไปดูความก้าวหน้าของการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะอันนี้จะเป็นเส้นทางที่คุณแม่จะใช้เดินอ่ะมาไปตรงนี้เราจะมีน้ำในระดับของการดูสิคะมีน้ำซึมเห็นไหมคะเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องการขุดบ่อน้ำบ่อมังกรนันทวันจะเห็นที่คุณแม่ถามว่าเอ๊ะน้ำมันมาจากไหนนี่ไงในทุกของการขั้นเนี่ยเขาจะมีทางน้ำไหลผ่านแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะไปถึงบ่อมังกรอ้าวเพื่อนบ้านเผาอีกแล้วหรอเอ๊ะเมื่อเช้านี่ยังไม่เห็นเลยแต่เห็นรถมาเก็บอะไรก็ไม่รู้มาเก็บสับปะรดตั้งแต่ประมาณสักตีสามไอ้นี่แหละค่ะคือมนภาวะประกาศอันนี้คือมนภาวะที่เราต้องการใส่แมสไปตลอดชีวิตเราก็จงเผามันนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องคุยกับชาวบ้านเขาก็มาเช่าพื้นที่ละค่ะช่วยเข้ามาบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีน้ำอันนี้ละค่ะที่เราจะโยนดอกบัวของพี่หมอนุ้ยไปได้เลยเนี่ยเราเริ่มมีใบต้นกระจับต้นอะไรอันนี้ไม่ต้องทำปูนเลยใส่น้ำให้เต็มล้นมาแล้วไปทางนู้นนี่เราก็จะเริ่มเห็นนะคะว่าอันนี้น้ำบ่อที่เราเริ่มไปจนถึงลิ้นมังกรไม่ใช่ลิ้นมันจะมีสองบ่อบ่อบนเป็นบ่อปากมังกรและอีกบ่อหนึ่งก็จะเป็นลิ้นมังกรและก็เป็นบ่อมังกรค่ะนี่มาดูผักของแม่ชีกิฟต์เขาก่อนดูสิคะมีแม่ชีขยันภาวนากับการรดน้ำต้นไม้พวกนี้มันจะบอกอะไรคะมันจะบอกถึงความถูกใส่ใจดูซิวิโอ๊กที่ถูกใส่ใจไม่มะกรูดมะนาวเดี๋ยวเราจะได้มะกรูดมาอีกนะคะเนี่ยค่ะมะกรูดมะนาวต้นยางมองไปถึงองค์ท่านนะคะคุณแม่กำลังจะบอกว่าให้สังเกตวิธีการใช้ไอ้ตัวอะไรนะที่มันอุ้มน้ำอ่ะที่อาจารย์ทองก้อนเขาพูดน่ะคุณแม่สังเกตอยู่ว่านี่ไงมันเป็นพ่อโพลิเมอร์หรือเปล่ามันเขียวเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใส่ที่ต้นไม้ใหญ่ที่ตรงบริเวณทางเข้าโรงดำบันทึกไว้ก่อนนะคะบันทึกไว้ก่อนอันนี้คือมะเขือเทศโอ้ตั้งใจทำมันก็สวยนะนี่ไงนี่ไงเนี่ยลูกข้าวอย่างเงี้ยแหละ
มาแล้วมาแล้วนี่มันคือกำลังดูว่าอันนี้มันคนรถหรือมันนี่มันออกใบนะเนี่ยค่ะดูแปลงผักอันนี้เป็นเรื่องราวค่ะเห็นไหมคะเรามาอยู่ตามเราก็กำลังดีไซน์จากเม็ดพริกนะคะคุณแม่เริ่มที่จะมองเห็นแล้วก็ให้พวกเราดูความใส่ใจของพืชหัวให้คุณแม่ตรงไปทางนู้นใช่ไหมไม่ให้เดินอ้อมใช่ไหมเดินอ้อมไหมอ่ะมาไปทางไหนคะนี่เลยอันนี้ขึ้นง่ายเลยเนี่ย1 2 3นี่ไงถ้าถอนไอ้นี่นะรับรองได้หัวกินเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือหัวไงนี่นี่มานี่มานี่โชว์นี่นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นหัวไหมคะนี่ค่ะนี่ไงเขาปลูกกี่วันไม่รู้อ่ะนี่ไงเรามาพูดนี่ไงดูสิถ้าถอนไปตอนนี้ก็จะดูไม่มีศีลไปหน่อยอ่ะดูวันนี้วันพระดูค่ะทุกหัวเขากำลังตื่นเต้นรายงานคุณแม่ว่าของเขาออกหัวแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่วันนั้นบอกทำไมไม่ให้กินหัวเดียวทำไมต้องให้กินหลายหัวรักมากไงรักมากก็ให้เยอะเจอคนอย่างคุณแม่ให้ นี่เธออ้าวนี่ไม่ได้มาเลยนะคะหันไปทางไหนก็เจอแต่ผักอันนี้อะไรอะคะอ๋ออันเอ๊ะเห็นมีบริษัทอะไรเอามาให้นั่นตั้งหลายตังค์แล้วยังบอกว่าให้ตลอดชีวิตเลยนะเนี่ยเนี่ยขอบใจเขาเนี่ยดูสินี่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูทยอยปลูกไปเรื่อยๆคืออย่าปลูกในเวลาเดียวกันแล้วเก็บหมดลูกเนี่ยแบ่งแปลงผักอย่างเงี้ยดีละพออันนี้กินอันนี้ขึ้นไล่ไปเวลาที่เราทำสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจคุณแม่ทำสองวิธีหนึ่งคุณแม่ช่วยเหลือก่อนสิ่งที่คุณแม่ทำอยู่คือคุณแม่ช่วยเหลือก่อนเมื่อกี้สรุปได้ปะหนึ่งคือพอใบไม้มันแสดงอาการเราเข้าไปช่วยเหลือก่อนจากนั้นใบไม้ก็กำลังบอกเราสอนเราเรียนรู้ได้เลยกับต้นไม้พอคุณให้คุณได้ไม่ใช่คุณได้นะคะโลกได้ถ้าคนหนึ่งคนให้โลกได้โอกาสคำคมวาทธรรมพี่ปุ้ยนี่เรื่องจริงก็คุณแม่มองขึ้นไปอ่ะแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมของเนี่ยกิฟต์ยายจะเชื่อมนะจากยอดสถูปะที่เธอทำทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้เธอเริ่มเก็บเม็ดแล้วใช่ไหมไปเนี่ยเจอน้ำปุ๊บมันเลื้อยไปเลยค่ะผักมันเลื้อยไปจนถึงนู่นเลยค่ะแต่อันนู้นจะเป็นผักป่าๆไงพริกมะเขือพวงมันไม่ต้องมาใช้พื้นที่นี้เพราะคุณยายจะขุดน้ำเดี๋ยวคุณยายคะแล้วคุณยายจะให้หนูปลูกอะไรคะคุณยายขุดแต่น้ำเอาเหอะขุดไปก่อนถ้ายายยังอยู่ยายไม่อยู่ก็อีกเรื่องนึงถ้าฉันอยู่ฉันก็ให้มรดกให้น้ำกับโลกนี่เธอดูน้ำอ่ะสมชายปะวันพระนะเนี่ยอันนี้อย่าลืมนะจ๊ะอย่าให้มีเชื้อรานะลูกฉีดอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เก็บได้แล้วนี่ใช่ไหมคะใช่เก็บไปเก็บส่งเข้าไปที่เสถียร1นะคะใครผูกวินโตเตรียมรับผักได้เท่าไหร่วันนี้มีผักเข้าไปเท่าไหร่คะลูกวันนี้จะเอา60กิโลใครที่ผูกวินโตไว้ขอเชิญไปรับผักได้เลยนะคะป้าตุ๊กค่ะพี่ติ่งเนี่ยจะเดินอันนี้ยังมีโชว์บ้างอันนี้คืออันนี้ก็คือเราจะเก็บไหมคะลูกเก็บค่ะเก็บวันนี้จ้ะค่ะเก็บไปแล้วก็ปลูกเลยเนี่ยน่ะอย่างเงี้ยลูกสลับไปมันก็จะเห็นเวลาที่เขาถ่ายมาข้างบนเนี่ยสีเขียวมันสวยมากเลยนะกิฟต์อย่าทำมาตรฐานตกนะเฮ้ยเขาบอกว่าคนเก่งมันต้องมีมาตรฐานเพิ่มนะไม่ใช่มาตรฐานตกอันนั้นปลูกอะไรจ้ะอันนี้ที่ว่างกำลังจะลงผักที่เพาะใหม่เนี่ยค่ะแล้วก็แถบด้านล่างก็เป็นฟักทองเจ้าค่ะคุณยายฟักทองอยู่ตรงไหนจ๊ะจะปลูกกำลังลงเม็ดเจ้าค่ะอย่าเพิ่งนะเพราะตรงนี้นะคุณยายจะเอาายางนาเนี่ยไปปลูกตรงบริเวณนู้นเพราะตรงนี้จะไม่มีอะไรบังเลยมันจะขึ้นไปเป็นภูเขาแล้วลงมาเป็นสถูปะตรงนี้นะ
ตรงข้างนอกเนี่ยลูกอย่าเพิ่งทําอะไรเดี๋ยวรอกลับมาก่อนโอเคมั้ยเฮ้ยฉันน่ะนักลุยมามือไอ้ตรงเนี้ยนะจะบอกอะไรให้อันนี้นะเดี๋ยวหาที่มันเดินได้ดีกว่านี้เป็นกวดที่เสียนดินเขาเสียนดินเขามีเยอะอ่ะอ่ะมาเอาละค่ะเราก็ได้มองเห็นสถูปไม่ต้องเดินเห็นตอนนี้สมชายกำลังจะโอ้เอาออกอย่างนี้เลยเหรอหือให้คุณแม่พิจารณาครับได้ได้ตรงนู้นมันถ้าเอาเฉือนตรงนี้ออกออกนิดนึงมันก็จะสวยครับก็เป็นการเดินริมน้ำใช่ครับมันแหลมเป็นการพลักขุดมันจะกิฟยายจะเอาตรงนี้ออกแล้วนะเธอเหลือเฟือแล้วนะที่ของเธออ่ะมาข้อตกลงเดียวกันก่อนนะจะเอาน้ำครับคือตอนนี้เราจะต้องมีข้อตกลงเราจะไม่ทำโดยคนใดคนหนึ่งที่ไม่ถามสังฆะอ้าวนายกมานี่เลยนายกรับงานคือตอนนี้นะคะคุณแม่จะอ่ะกล้องไหนอ่ะคือตอนนี้นะคะคุณแม่กำลังจะสอนว่าถ้าคุณแม่อยู่มันก็เป็นสิ่งที่คุณแม่จะเห็นลูกศิษย์ทำใครที่รักคุณแม่ใครที่อยากจะมาระลึกถึง40พรรษาของคุณแม่ในวันที่21 22นะคุณแม่อยากจะบอกว่ามันเป็นความกตัญญูที่ลูกศิษย์ทําลูกศิษย์ได้ลูกหลานทําลูกหลานได้เมื่อวานนี้สมชายเขาวันเกิดอยู่มากี่ปีนะ40ครับผม40ปี40ปีแสดงว่าสมชาย555นะฮะ25พอ555อ่าฮะก็เขาก็จะรู้อ่ะคุณแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นปี2ปีวัน2วัน40ปีก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่สอนให้ละโมบสอนให้รู้จักแบ่งปันแล้วก็สอนว่าสิ่งที่มันติดตัวเราเนี่ยมันคือการบริหารกรรมของเราเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะบริหารกรรมบริหารหัวใจบริหารกำลังของคนที่รักคุณแม่เนี่ยออกมาเป็นมรดกกรรมมรดกโลกก็กำลังจะขยายการเก็บน้ำกว่าจะเมื่อวานนี้ไปที่นินนะคะเดี๋ยวพูดมากๆเดี๋ยวคนอื่นจะเกลียดนินซะเอามาเถอะมาที่ว่าที่มาฉันก็อยากให้เธอเป็นนายกนะอ่ะก็เมื่อวานนี้ยายขึ้นไปลงไปดูที่ลินและลินอันนี้ลินมังกรอันนี้มังกรปากมังกรลินมังกรตัวมังกรอะไรเนี่ยก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยไอ้ที่เนี่ยเราก็น่าจะมีที่ปลูกไปเรื่อยๆใช่ไหมที่เสียว่าก็ตรงนี้อย่างนี้มันก็จะได้เกาะตรงนั้นเห็นดีด้วยไหมเห็นดีครับมอบหมายเขาเลยยายก็ไม่ต้องชี้แล้วไงครับได้ครับเหรอเมื่อวานอร่อยไหมคะรถมาตามแล้วก็เดี๋ยวอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็จะต้องไปที่โรงหล่อเพราะว่าเขาจะต้องหล่อสิ่งที่เป็นส่วนที่เหลืออยู่เมื่อวานนี้คุณแม่มีโอกาสได้ให้จอยขับรถนิ่งๆดูรอบหุบเขาที่เป็นบริเวณที่นินเอาดินไปวางไว้แล้วก็ได้ความคิดหลายเรื่องที่คิดว่าถ้าองค์ท่านที่จะมีผู้ที่เข้าไปสักการะสัมผัสได้พอกับพระพุทธชยันตีองค์ดำอีตรงเส้นที่เราทำเฟิร์นไว้อะอันนั้นอะกว้างเลยคนก็จะเห็นพระอริยธาราถ้าเราคิดว่าเราจะวางท่านไว้ตรงบริเวณตรำเนี่ยมันจะงดงามมากพอไปดูละมันมีความมั่นคงเขาบอกว่าไม่ทลายคุณยายก็ต้องมีความศรัทธาในทีมเวิร์คอันนี้ไม่ได้เบื่อแล้วไม่ทำหรือโกรธแล้วไม่ทำหรือธุระไม่ใช่เราไม่ทำไม่สิ่งที่จะทำจากนี้ไปใน40พรรษาก็คือได้มองเห็นความก้าวหน้าของความไว้วางใจทุกคนต้องเอาใจมาทำงานเพราะว่าเราบอกเลยว่ามรดกกรรมมันกำหนดขึ้นด้วยใจที่ฝึกไว้ดีแล้วคือคนที่ทำงานกับคุณแม่เนี่ยถ้ามองเป็นค่าตัวเนี่ยเหนื่อยเลยนะเพราะว่างานมันใหญ่มากสำหรับการทิ้งมรดกไว้ให้แต่มันคงจะง่ายมากเลยที่จะให้ทุกคนเอาใจมาลงแล้วคุณเก่งอะไรคุณก็เอาความเก่งของคุณมา
เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตตอนที่คุณยังไม่ตายและถ้าคุณตายแล้วคุณก็จะเห็นว่าอนุสาวรีย์ที่คุณสร้างไว้มันตามคุณไม่ได้แต่ผลแห่งกรรมที่คุณทำต่างที่ไม่ว่าคุณจะตายไปแล้วคนจะใช้ประโยชน์จากน้ำในบ่อนี้คนจะใช้ประโยชน์จากสติปัญญาของคุณที่กตัญญูคุณแม่มาสร้างเอาสตางค์มาถวายคุณแม่หมื่นหนึ่งด้วยนะสมชายนะมาสร้างพระอริยธาราองค์ละ21บาทหมื่นหนึ่งเอ้ยคุณแม่ก็คิดจะรับเงินมันดีไหมเนี่ยเอ๊ะไม่ได้เขาทำรับเขามาแล้วเราไปบริหารให้มันเป็นมรดกโลกคุณแม่เมื่อวานนี้เข้ามาแล้วกำลังจะบอกนินว่านินต้องใช้ปัญญาของนินเพราะคุณยายลงไปข้างล่างเขาถ่ายโดนข้างบนตัวเล็กนิดเดียวเองก็ส่งงานนั่นหมายความว่าเรามีน้ำพอที่เราจะตั้งแต่วานพริกหวานมะเขือหวานเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิแล้วจากนั้นใครทำใครก็ได้ไปเถอะแล้วคุณแม่ก็มองว่าซื่อๆอ่ะกินไม่หมดทำไปก็วันนี้มารับงานเขามักชอบมาทำอะไรตอนคุณแม่ไม่อยู่ประหลาดมากเลยมีสองเรื่องตอนแรกเราก็บอกกลัวยายเปลี่ยนแบบเหรอกลัวคุณยายเหม็นนกหูวันนี้รดน้ำพรมต้นไม้ทุกวันเลยเพราะฝุ่นมันเยอะแต่แปลกไหมได้คุยกับหัวใจตัวเองมันอย่าไปรังเกียจฝุ่นอย่าเอาชีวิตของเราไปขุ่นมัวถ้าเราทรงพลังมากพอด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวอะไรก็สำเร็จเชื่อเถอะว่าการที่จะได้อะไรมามันมาจากผลแห่งการทำมาก่อนทั้งสิ้นแล้วก็ทำไปไม่ต้องสอนเยอะอันนี้สอนบริวารให้เห็นได้ยินว่าเขารักเราเราก็ต้องเชื่อใจเขาแต่ถ้าเขาสติปัญญาที่ดีกว่าเราในบางเรื่องเราต้องยกย่องเขาไม่ใช่ไปเหยียบเขาไว้ยกย่องเขาให้เกียรติเขาเพราะถึงเวลาเราก็ไปเหมือนกันแล้วคุณแม่ก็บอกกับทุกคนว่าในวันพระสัก4วันพระที่จะก่อนมาฆบูชาเนี่ยมันจะมีช่วงของคุณแม่อยู่พอดีไงใช้สั่งการใช้เงินจ้างมันคงไม่ใช่คุณแม่แล้วล่ะคุณแม่ก็จะบอกว่าเธอลองแสดงมาเธอแสดงธรรมมาเธอเห็นยังไงเธอมีความสามารถเพราะคุณแม่ไม่ได้เห็นสิ่งที่คุณแม่ไปเห็นเมื่อคืนนี้นะแต่คุณแม่เห็นทันทีที่เขาทำแล้วคุณแม่คิดต่อให้เขาได้ว่าถ้าคนแก่มาจอดรถกราบองค์ดำเดินขึ้นบันไดปึ๊ดเลยก็คิดแต่จะช่วยคนแก่ก็แค่นี้เขาก็ลูกหลานที่นี่เขาก็ต้องรู้ส่วนคุณแม่เหรอโถแค่พริกมันไม่ต้องรดน้ำเก็บมากิน2เม็ดก็พอแล้วละโมบอะไรอ่ะพอเข้าใจไหมนินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนี่ยทางเนี้ยก็สมชายเขาก็ถามคุณแม่เมื่อคืนนี้ก็เราก็ดูกันพอเสร็จจากสมชายคุณแม่ก็ยังขับรถไปดูงานพวกเธออยู่นะ ขึ้นไปเมนดาล่าไปอธิษฐานจิตก่อนแล้วมีความรู้สึกว่าที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์เพราะมันมีพวกเรานี่แหละ คุยกับหัวใจตัวเองเยอะๆเธอเราจะรู้ว่าเฮ้ยฟังคุณแม่พูดตอนมีชีวิตอยู่ไม่รู้เรื่องแล้วพอตายไปต้องจะเข้าใจเยอะดูดอกไม้คุณเสถียรเมื่อกี้ดิอันนี้นะไม่มีใครรู้เรื่องก็คิดว่าโอ้รักกันมากไม่ใช่ทำให้ดูว่าความรักมันเอาไปด้วยกันไม่ได้มันตายคนเดียวแต่มันทิ้งความรักเอาไว้ในโลกนี้ได้นี่กำลังพูดเรื่องภาวนาว่าด้วยรักมันกินคนเดียวไม่ได้มันต้องทิ้งสิ่งที่เราทำไว้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเหมือนท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าความดีที่เราทำไว้เนี่ยแหละมันคือโลงศพแล้วมันคือป่าช้าของเรางั้นโลกใบนี้มันคือป่าช้าของพวกเราทุกคนเราต้องทำความรักของเราที่ให้คนอื่นมันให้ทั้งโลกเนี้ยโลงศพของเราก็ตัวนิดเดียวเดี๋ยวก็ไปเป็นดินนี่แล้วเพราะฉะนั้นโลงศพของเรากับป่าช้าที่เราได้ทำไว้เป็นความดีเนี่ยมันจะหายใจลึกเราไม่ต้องใช้เงินซื้อหัวใจของใครนี่เป็นนายกของคุณยายแล้วตั้งแต่วันนี้มันก็ทำไปนี่ไม่ต้องพูดโอ้โลมปฏิโลมเลยตั้งแต่คบกันมาเนี่ยแหละไม่ต้องเลย
เชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะทำตรงนี้ดีแล้วเราก็ทำสะพานเดินไปนี่ก็เป็นเชฟเทเบิลเปิดน้ำตรงนี้ให้ยายหน่อยนี่ค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรที่เป็นเหลี่ยมๆทำได้ไหมล่ะทำได้ไหมนินได้ครับก็ไปมาแล้วแหละในทุกที่ก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสละถ้าตรงนี้เป็นอันนี้ก็กิฟต์เขาก็พอละเป็นฐานแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบสำหรับเดินเก็บผักแล้วก็ข้ามมาตรงนี้ก็เป็นที่ที่เชิญให้ทุกคนเวลาคนแก่มาก็มันมีตรงเนี้ยพอมันมีเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันดูน้ำบางอะนึกออกไหมลูกถ้ากลมตรงนี้แล้วตรงเนี้ยเดินเพราะอันเนี้ยเดี๋ยวยายย้ายต้นไม้ให้นี่ครับออกนี่เลยนิดเดียวอันนิดเดียวอันนี้ออกขอตรงนี้นิดเดียวไม่เอาไม่เอาแค่นี้แค่นี้อ๋อได้ครับอันนี้ของกิฟต์คืออย่าไปทำลายเขาครับผมได้ไหมได้ครับได้ครับเนี่ยกลมมาเนี่ยก็เนี่ยก็เดินเนี่ยลูกนี่ก็เดินนี่เดินเนี่ยเนี่ยเอาแค่นี้ลูกนี่แหละอันนี้เฮ้ยรักษาใจเขาบ้างก็แหมพอบอกให้ไปเอาใหญ่เลยสมชายที่สอนอยู่เมื่อกี้นี่นะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาออกอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะลองเอาไปปลูกให้เขาเอาไปไว้ทางโน้นคือมันก็จะเดินอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเพราะฉะนั้นพอเราเอาต้นไม้ตรงนี้ออกนะครับอันนี้เราเอาไปปลูกนะไม่ใช่เอาไปทิ้งนะมันก็จะกลายเป็นตรงนี้แล้วนั่นน้ำดินตรงนู้นก็เต็มมาเพื่ออะไรคะเพื่อจะหว่านพืชผักอ่ะนั่นน่ะไอ้ที่มันเป็นขอบปูนใช่ไหมนินก็ใส่น้ำและอันนั้นเดี๋ยวต้นไม้ตรงนั้นเดี๋ยวคุณแม่ก็ย้ายไปอยู่ทางฝั่งชายป่าตรงนี้เราจะเป็นที่ที่มันปลูกพืชผักกินได้ส่วนต้นไม้ที่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเดี๋ยวเราก็จะเอาไปประชิดเชื่อมป่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเผื่อว่านินมีโอกาสที่จะยังทำงานได้สะดวกอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นคลองน้ำไหลเข้าใจละเพิ่งเห็นเนี่ยเขามีน้ำไหลที่เป็นรั่วๆมาใช่ไหมลูกอันนี้เพื่อเป็นตัวช่วยระบายไม่งั้นเดี๋ยวมันดันปูนถูกต้องกระซึมเข้าคืนแค่นิดๆหน่อยๆครับคุณแม่ไม่ได้ออกมาเยอะครับดีเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นคลองไล่ไปเก็บตรงนั้นไว้เราก็จะเห็นว่าจากนี้มาไล่เป็นภูเขาอันนี้ก็เป็นสถูปะแล้วกันนะตรงนี้ไม่ต้องมีไม้สูงครับมันเป็นที่เป็นหุบเพื่อการปลูกกินดีไหมเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้มองว่าเราจะกล้าตัดสินใจทำเกาะขึ้นมาเลยนี่เก่งมากเลยค่ะก็อันนี้หายไปก็พอแล้วนี่ก็แบบพอนั่นก็สวยละมองจากทางนู้นก็จะเห็นตรงนี้เป็นป่าไม่งั้นมันจะแค่เป็นคลองมันควรจะแม่คุณยายคิดอย่างนั้นก็ถามสมชายว่าเสียนินทำได้ไหมเขาบอกว่าได้ได้ครับงั้นเดินมาทางนี้ต่อนะคะมาทางนี้ส่วนอันเนี้ยสมชายจะเอายื่นไปก็ดีแต่ถ้าเผื่อว่าเอาเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นที่อีกอ่างนึงเลยแต่ตรงนี้ต้องเก็บให้สวยเนี่ยครับครับเนี่ยมนเนี่ยเดี๋ยวตอนไมโครมาเดี๋ยวเสียเขาดูอันนี้นะอันนี้ต้องมันแหลมมาต่างเนี่ยครับเพราะมันเป็นฐานของสถูปะแบบผักไงเนี่ยก็โค้งมานี่เลยครับมานี่ครับนี่ก็จะเป็นโค้งใช่ไหมครับแต่นี้จะไม่ได้หักลงมานี่เดี๋ยวตอนไมโครมาแตกเนี่ยโค้งเนี่ยครับแล้วขึ้นนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นดินเนี่ยถ้ามีดินดีคุณยายขอเอาไปใส่ไล่จากเนี่ยค่อยๆสาดไปกองว่าเดี๋ยวให้เขาสาดให้มันก็จะลงมาก็เป็นลั่นทมแล้วก็จะเป็นพืชผักสวนครัวแล้วจากนั้นก็เป็นน้ำเป็นครัวก็เป็นผักแล้วก็ไล่ไปเพราะตรงนี้เรานินทำไมเขาจุดไฟอีกแล้วล่ะคนที่จุดคือชาวบ้านที่มาเช่าถูกไหมใช่ครับนี่อยากเก็บไว้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ดีตั้งแต่แบบใช่ครับไอ้ตรงที่วันว่างๆตรงนั้นว้าวเดี๋ยวเราดินไปเติมถูกไหมใช่ครับผมก็คือว่าตอนนี้เราเหมือนว่าเส้นทางนี้ให้รถปูนเข้าพอเวลาเสร็จปุ๊บเราก็เก็บออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำรอบใช่ครับโอเคอันนี้ทำเมื่อไหร่คะจะทำให้เลยครับคุณยายไม่ยอมเลยทำกลับเลยครับเพราะว่าเราก็ยังมีเป้าหมายว่าถ้ามันมีความเป็นไปได้สักประมาณ19-20มันอาจจะมีน้ำเราจะปล่อยสามารถจะปล่อยทำถวายคุณยายเหรอคะตั้งใจครับตั้งใจดูทำถวายคุณยายเหรอคะครับทำถวายท่านเหรอใช่ใช่ครับคุณแม่ครับเห็นยังคะความไว้วางใจไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวไม่ต้องเป็นคนแก่มานั่งคิดเอ๊ะดอกเบี้ยมันจะได้เท่าไหร่อะนั่งโกรธแห่งกรรมอันนี้บอกเลยเดินมานี่เลยค่ะเพราะเราต้องมาอีกมุมนี้มานี่นินวันนี้รายงานข่าวนะคะแข็งแรงขึ้นหายใจลึกน้ำหนักลดแต่ใจโตไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเก็บไปแล้วก็ขออนุญาตนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาต้องเอาออกใช่ไหมตรงนู้นถนนใช่ไหมครับถนนก็จะยกสูงขึ้นครับไปแต่ถนนไหนคะครับถนนเอาออกหรือยกยกครับยกครับ
ถนนนู้นเราออกครับผมแต่ว่าถนนนี้ยกยกให้ได้ระดับอ๋อเพื่อเก็บน้ำใช่ครับเก็บน้ำครับคือตรงนี้เป็นปูนใช่ครับแต่ข้างบนเป็นกระเป๋าน้ำใช่ครับข้างบนจะไม่ทำจะงานปูจะจบที่คันนี้ครับผมนี่มันมีเพี้ยเหมือนกันนะจ๊ะเขาต้องมาดูนะปุ๋มจ๊ะต้องถ่ายไปก่อนเขาจะต้องรู้ไม่งั้นเดี๋ยวมันกินทั้งหมดไม่เป็นไรคุณแม่ได้ไปถ่ายอันนั้นไปก่อนอันนี้คือลูกอะไรวะฮะโอ้ยนี่นะมันมีมะละป่าน่ะเยอะมากมะละป่าเนี่ยมันดีกับมะเร็งมากเลยนะเอามาซอยๆแล้วไปอบไม่ต้องอ๋ออันนี้เป็นอะไรนะอ่ะมานินอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือเอาออกเอาขึ้นครับยกขึ้นให้ได้ระดับเดียวกันหมดเลยอ๋ออันนี้ก็เข้านี่หมายถึงว่าคนมาทางนี้ก็เห็นน้ำเห็นน้ำโอเคจะอันนี้จะให้เป็นกระเป๋าธรรมชาติจะไม่ดัดปูนี่ดูสินินเนี่ยครับคุณแม่อนาคตเราก็ใช้เนี่ยครับเลื้อยลงริมบ่อก็สวยครับอืมสวยครับดอกอะไรคะผักบุ้งไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ผักบุ้งเหรอไม่ใช่ครับเดี๋ยวไปกราบพระอริยธาราสีพระอริยธาราอะไรนั้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่นี่เราปล่อยเป็นหน้าผาด้านโน้นให้เป็นแบบนี้หมดแล้วก็สวยสวยมากค่ะครับผมช่วยเปิดดูค่ะดอกอะไรเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะไปเลือกดอกไม้ไทยเดี๋ยวให้ป้าตุ๊กหาดอกไม้ไทยให้คุณยายจะมาจัดตรงนั้นต่อที่แบบจะทำแล้วก็จะปลูกไม้ไทยอ่ะเล่ามาครับนี่คนดูไม่ดูคุณยายไม่ได้ถามเลยนะคุณยายจะทำแต่งานนะก็เนี่ยถ้ามองจากตรงนี้ก็จะเห็นเป็นไปนู้นเลยครับลูกเห็นเป็นมุมสูงตรงนี้ครับลูกไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวยายขึ้นรถนะอ่ะเอามายังไงนะสมชายก็ถ้าคุณแม่มองมุมนี้ก็ไม่จะเห็นน้ำโหสวยเลยนี่สวยครับเวิ้งมานี่นี่ก็ตัดเป็นโค้งเว้ามาแล้วมารับกันตรงนี้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ย้ายได้นินไม่ต้องห่วงลูกไอ้พวกนี้อันนี้อะไรนะไอเบอร์รี่อะไรสักอย่างตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเราจะปลูกอะไรไงอันนี้ย้ายได้ไหมล่ะคะอันนี้ย้ายได้ไหมคะย้ายไปปลูกได้นะถ้าขนดินอะมันอันนี้มันเพราะถนนเราจะต้องเข้านี่แหละครับสมมติลูกจ๋าลูกจ๋าเอาไอ้นี่เดี๋ยวบอกย้ายแบบย้ายโตๆอะนะคะเอาไปอยู่ที่เขาไม่นั่นซะก่อนอุ้ยเพราะตอนนั้นเราไม่รู้แล้วอะไรเบอร์รี่อะไรของอาจารย์ทองก้อนเขาแหละยายว่าก็บอกแม่ชีที่ทำนะขออนุญาตนะไม่เบียดเบียนอยู่บนพื้นฐานของการทำงานร่วมไม่เบียดเบียนอ่ะคือตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราจะขยายบ่อแต่เราต้องการความสำเร็จจะทิ้งโค้งเข้ามานี่แล้วก็ไปหาถนนที่คุณแม่ข้ามมาตะกี้ยกขึ้นไม่เอานี่ไม่เอาคือไปแล้วต้องเชื่อเธอไว้อย่างหนึ่งว่าเราถนัดไม่เหมือนกันตังที่สอนเลยลูกอันนี้ต้องยอมเสียเก่งเรื่องพวกนี้คือไม่คุณแค่เราบอกว่าเราต้องการคุณแม่ทำแลนด์สเคปตามที่เขาบอกว่าเขาทำอะไรได้อันนั้นคือการเคารพทีมคุณยายไม่เคยสั่งนินเลยนะเพียงแต่ขอร้องว่าเอ๊ะนินช่วยคิดตรงนี้แล้วถ้าตรงนี้มันเป็นอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นบ่อน้ำแล้วมองไปตรงนี้ไม่มีถนนน้ำแล้วไปทางเข้าเล็กแล้วมันมองไปถ้าพระอริยธาราท่านทอดพระเนตรมาก็จะเห็นพวกเราและไอ้น้ำอันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวสาดขึ้นมาได้นะสูบไปให้ความชื้นบนเขาบนป่าใช่นกหนูก็ได้กินแล้วก็มองไปต้นไม้ใหญ่เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่คุณแม่อยากให้กำลังใจกับท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านว่าถ้าท่านกำลังรู้สึกท้อแท้แล้วสิ้นหวังเมื่อวานนี้คุณแม่คุยกับกองงานทีมที่จริงคุณแม่เห็นเขาตั้งแต่เด็กกันทุกคนเลยนะที่เขายืนโดยเฉพาะผู้กำกับอะพอคุณแม่บอกว่าโน้ตแค่ถ่ายมืออะลูกมือของผู้หญิงอะกับหัวใจของแม่แล้วก็ไปสร้างโลกผ่านลูกหญิงลูกชายเราจะพบอะไรเราจะพบความปลอดภัยค่ะสิ่งที่เราต้องปลูกคือความไว้วางใจเราต้องปลูกความไว้วางใจแล้วเพราะตอนนี้สังคมโลกมันไม่มีความไว้วางใจทีนี้ถามว่าเราต้องทำไงเราก็ปลูกมันตอนนี้แหละเราอยู่กับใครไม่เป็นไรมันเป็นเสียงของเขาแกจะต้องไปขุ่นมัวทำไมฉันก็สอนอยู่เรื่องไว้วางใจคือต้องไว้วางใจกับทุกเสียงที่ส่งเข้ามาเขาไม่รู้หรอกลูกเชื่อคุณยายว่าโลกนี้มันไม่มีความลับ
เราต้องไว้วางใจ1เราต้องมีดิสเบรกคือเราไม่ช่วยด้วย2เราต้องเตือนตัวเองที่จะดึงขึ้นได้3เราให้อภัยแล้วเราทําขี้ให้เป็นปุ๋ยแล้วเราต้องเติบโตด้วยไม่อย่างนั้นที่ตรงนี้ก็จะมีแค่คน1คนมาเก่งแล้วก็ไปคน1คนมาเก่งแล้วก็ไปมันคงไม่ใช่ไหมนีนครับพูดจริงไหมพูดจริงนะพูดจริงมั้ยเนี่ยจริงครับเดินมาดูรักเล่มาคนที่มีความรักมาจบลงตรงรักเล่สมชายครับผมเธอก็ถ่ายรูปอ่ะแล้วลองอัตถาตากลับหรืออยู่เขาโดนได้ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมดูถ้าเขามีโดนอยู่ให้ถ่ายตั้งแต่นินทามเก็บไว้เป็นฟรีคือคุณแม่เนี่ยบอกเลยว่าความสำคัญไม่ต้องอยู่ใกล้คุณแม่แล้วตอนนี้ช่วยกันคิดนะคะตรงนี้นะคะอ้าวประตูขาคุณยายเอาข้าวโพดเนี่ยไปฝากหลานรักแล้วนะเดี๋ยววันนี้ขเชนเขาจะได้เม็ดข้าวโพดที่เราทำเนี่ยเอาไปขยายเนี่ยให้สังเกตนะต้นไม้เหล่านี้มันมาอยู่ใกล้น้ำมันรอดคุณแม่ก็เลยบอกสมชายว่าให้ดูว่าพลังของน้ำเนี่ยมันช่วยต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยต้นอะไรนะฉนวนเงินนะอันนี้ฉนวนเงินครับนี่ต้นแรกเลยนะที่มาลงอ่ะพูนทรัพย์พูนอ๋อพูนทรัพย์จริงๆนะทรัพย์พูนใช่ไหมครับ พูนทรัพย์ดอกสีม่วงนี่ซื้อเลยค่ะขอให้ขุดลองดูเม็ดพันธุ์น้ำมากว้างแต่อย่ามายุ่งกับต้นไม้ใหญ่เบาบาปก็รอดตรงนี้อันนี้ต้นอะไรนะต้นอะไรฮะมาค่ะจบลงจะขึ้นรถได้ดอกรักเล่ค่ะเพราะฉะนั้นต้นไม้เล็กๆไม่ต้องกังวลนะคะมาโขงมาเขือเนี่ยเอามาดูรักเล่ค่ะแม่ชีโมลีเขาบอกว่าคุณยายรักเล่ออกดอกบอกอีโอต้องตื่นเต้นอะไรกับดอกรักเล่ของมึงเหรอฮะบวชมาจนกระทั่งเหี่ยวแล้วอะความรักยังเล่อยู่เหรอคะคุณนายโอ้ค่ะหัวเราะเขาจะเป็นด็อกเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นใครแบบเป็นด็อกมาเนี่ยคุณยายอะนินเอาหน้าไปวางบีแม่ชีเขาทำให้ยายดูก็เอาหน้าไปวางว่าแหมมันเท่ามือตื่นเต้นอะไรอันนี้เขาเอาเม็ดมาจากไหนล่ะอ๋อจากแม่โจ้เขาขึ้นแปลงเลยสิเดี๋ยวตอนนี้นะมีคนเอาเม็ดมาถวายแล้วแบบถวายต้องประมาณเป็นทุ่งคุณแม่ฮะอุ้ยหมดอุ้ยแม่ปัดยังไงฮะไม่มีไม่มีครับปิดเสื้อผ้าไม่อุ้ยอะไรอ่ะบุปวกมดปวกครับปวกวันนี้วันพระไม่เอาวันไม่พระก็ไม่เอาเดินออกมาก่อนก็ตรงนี้ก็เคลียร์น้ำตรงนี้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่าไปเฟดใช่ไหมเจนินขานี่คือลิ้นมังกรใช่ไหมคะลิ้นมังกรก็จะลิ้นมังกรก็จะกว้างออกมาถึงอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกใช่ครับใช่ไหมครับจ้ะก็สรุปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสาธุให้กับเจนินว่านี่ลิ้นอันนี้คือศาลาเราได้แล้วอันนี้ป่าแรกนะคะอันนั้นเราก็พยายามขอบคุณมากนะแนนที่ส่งคนมาทำที่อบไม่ใช่ที่อบลูกที่เก็บวัสดุเดี๋ยวห้องน้ำค่อยว่ากันนะยายก็เกรงใจลูกศิษย์มากเลยเป็นอะไรที่เกรงใจมากแต่ว่ากับนินเนี่ยไม่เกรงใจก็จะชี้ว่านินอย่าขัดใจนะตรงเนี้ยอย่าขัดใจอันนี้นินเพราะมันคือแลนด์สเคปที่สวยอันนี้ในแผนพอฝั่งนี้เราทำปูนเสร็จอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำหนึ่งที่ผมจะถ่ายน้ำจากอันนี้ไปเข้าอันนี้แล้วอันนี้ก็พี่นินเขาก็จะได้ขุดต่อตรงนั้นเนี่ยคุณแม่จะให้เป็นที่พักของแม่ชีที่ต้องการวิเวกหรือผู้มาปฏิบัติธรรมสมชายเธอย้ายไปแต่ตัวแต่เอาบ้านไว้เพื่อที่จะได้ให้นะเจนินเข้าใจไหมเข้าใจครับไม่ก็เวลาใครมาปฏิบัติแต่ผมว่าเหมาะเลยครับมันวิเวกแล้วมันก็เดินผักเนี่ยนะเนี่ยเก็บผักกินภาวนาเสียงสวดมนแล้วมันก็มีจิตที่คิดจะให้เราก็ยังพูดนะคะว่าเราไม่ได้ขายนะคะใครอยากผูกปิ่นโตก็มาเก็บจัดระเบียบดีๆเนี่ยผมว่าสัก30ห้องนี้ได้เลย30หลังนี้ได้เลยครับสมชายเขาตั้งกันไว้300 ดอกรักเล่เขากำลังออกดอกเขาเก็บมะเขือเทศให้คุณยายขึ้นไปกินบนรถแล้วใช่ไหมยายจะไปละตกลงยายทิ้งนินกับสมชายไว้ใช่ไหมครับครับผมล่ะครับตรงนี้ยายเนาะครับก็ค่อยไล่จ้ะเดี๋ยวเราจะขึ้นตื่นยังอ่ะลูกตื่นแล้วครับมาตอนอะไรอ่ะยายอยู่ติยังไม่สองครับเหรออ่ะยายตุ้มอ่ะอยู่นี่ครับอ่ะทำไมยายตุ้มอยู่ข้างหลังอ่ะสบายมากค่ะ
โอ้ตายแล้วคนแก่อย่างเราอ่ะเดินตามมาตามมาตามมาเสียนินคุณแม่ดูมุมนี้เสร็จนี่ดูสิที่ล้อมาลอดหมดเลยอ่ะยืนบนถนนก็ได้ครับแล้วมองกลับมาดีมากดีมากค่ะโถพี่น้องพ้องเพื่อนคะอย่าจุดเลยค่ะกรุงเทพเนี่ยเขาจับเลยนะคะลูกมันหายใจแล้วพวกเธอไม่ตายหรอกหรืออืมพี่เสรีคุณแม่ฝากลงปุ๋ยด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวเสร็จจากการไปวางแผนทางนู้นแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่รู้ว่าพี่แข็งแรงขึ้นอ่ะมอบดอกไม้ให้พี่เลยขอบคุณครับเพราะเรียบง่ายคุณแม่กลับวันนี้เหรอกลับวันนี้เดี๋ยวไปดูการหล่อพระระยะธาราก่อนแล้วเดี๋ยวเอาข่าวดีมาบอกคือท่านจะยกมาเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ยังไงก็ตามที่นี่คือหุบเขาของพวกเราที่จะยกให้กับโลกนะคะพี่แคปปี้ดีนะคะขอบพระคุณมากนะจ้ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะจ้ะจ้ะอย่ารังแกนะพวกนี้ชอบรังแกชอบไม่เคยคิดเลยพี่เสรีไม่เคยคิดเลยเพราะมันจะไม่มีอยู่แล้วอันนี้ก็คือต้นไม้ก็นี่แหละค่ะอ๋อเก่งมากเลยวิจารณ์วิจารณ์ต้องมาเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จก่อนเคลียร์อะไรอ่ะสูบน้ำหรือพวกท่อสายไฟที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เราจะขยายก็ดีเดี๋ยวระบบไอ้น้ำมันก็จะกลับมาดีขึ้นแหละวิจารณ์เนาะก็สูงขึ้นโอ้โหนี่น้ำมันจะไปนู่นเลยอ่ะต้องสูงที่เห็นเสาโซลาร์เซลล์ด้วยนะอันนั้นก็คือหลังแนวขอบบ่อแล้วนี่ก็ตีโค้งเข้าไปนี่ถนนที่คุณแม่ข้ามมาตะกี้ตรงนี้ก็เป็นเกาะก็นินถ้าตรงนี้ไม่มีน้ำนินก็เอาตรงนี้ออกก็ได้แล้วตรงนู้นก็ยื่นมาก็ได้นะสมชายนี่ไงอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็ให้โอกาสทุกคนแล้วล่ะเพราะว่าอัดฝั่งนี้เขาทำแล้วน้ำฝั่งนี้ก็จะอันนั้นก็จะเป็นน้ำไหลผ่านเนาะไหลผ่านไปเก็บน้ำเราจะใช้พอเมื่อฝั่งนี้เสร็จเราจะใช้โยกน้ำกลับมาฝั่งนี้เพื่อให้พี่นินเขาทำงานตรงนี้ได้ก็สรุปแล้วคุณแม่ก็เชื่อเลยว่าตามเส้นนั้นถูกไหมคะเส้นขาวโน้นระดับก็จะอยู่ที่เนี่ยพี่นินเขาให้คนยิงไว้แล้วเนี่ยเราจะยกให้เท่ากันนี้น้ำก็จะเท่ากับขอบนู้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเสมอเลยเอาคุณแม่สงสัยไปนิดนึงว่าอีตรงที่ยื่นเข้าไปตรงนี้ยื่นน้ำมันก็จะไหลอย่างนี้อันนั้นก็จะเป็นบ่อที่กว้างไปถึงข้างบนตรงนั้นมันเป็นบริเวณสูงน้ำตรงนู้นน่ะถ้าเราจะให้มันสูงแต่ตรงนี้มันเตี้ยไปมันจะเก็บได้สูงขนาดไหนนินต้องดูนะนินต้องดูว่าถ้าเราทำที่สูงมาจากที่สูงแล้วตรงนั้นมันจะเป็นดินมากเกินไปแล้วตรงนี้มันเป็นอย่างไรนี่ไม่เข้าใจคุณแม่ไม่เข้าใจอ๋อคุณแม่ห่วงระดับน้ำที่มันมองสมมตินี่ระดับน้ำของสมชายคือนี่ถูกไหมยอดปลายเหล็กเนี่ยครับใช่ก็นินเขาก็ต้องรู้ว่าจากระดับปลายเหล็กเนี่ยน้ำมันก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นน้ำอย่างนี้อันเนี้ยมันไปถึงตรงไหนถ้ามันไปถึงตรงไหนของฝั่งนู้นถ้าเราไปเอาพื้นที่ดินสูงสูงมันก็จะเห็นเป็นน้ำเตี้ยแต่ตรงเนี้ยมันจะล้นก็ให้มาเอาตรงเนี้ยที่มันเตี้ยๆแล้วอันนั้นก็เก็บไว้อย่างเงี้ยสมชายเข้าใจคุณแม่ไหมหรือไม่เข้าใจอันนี้ก็แม่ไอ้ตรงนี้ต้องยกให้ได้ระดับหมดอ๋องั้นก็ต้องดูเหมือนมันสูงกว่าน้ำเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ปรับเอามาลงที่ลุ่มนี้ก็ได้คุณแม่ก็เหมือนกับเราในอยู่ใกล้น้ำที่สุดอย่างเงี้ยครับเหมือนเรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำอยู่กับเราเนี่ยน้ำอยู่กับเราเนี่ยครับเหมือนตรงเนี้ยที่เราถึงพยายามไม่ยกสูงใช่ไหมพี่นินไม่ยกสูงเพราะว่าเราไม่อยากให้เราหนีน้ำขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยและไอ้นี้อยู่เท่านี้น้ำกับเราเนี่ยจะอยู่กันประมาณแค่ไม่ต่างกันมากครับเวลาสร้างศาลาใช่สรุปแล้วคือเราต้องการน้ำที่อยู่ติดเราให้มากที่สุดใช่ครับจ้ะแล้วก็ถ้าตรงนู้นถ้าสูงแล้วมันจะสูงไปนิ่งก็ดูอ่ะคุณแม่ไม่รู้แต่คุณแม่คิดว่านิ่งก็ไปได้หมดละแม้กระทั่งตรงนี้ก็ล้วงได้หรอกเพราะมันเป็นเนินเพราะมันเป็นหลังบ่อครับคุณแม่เมื่อเราเก็บผลผลิตรอบนี้แล้วเนี่ยก่อนจะลงอะไรใหม่เนี่ยเราก็จะมาปาบเนินลงมาอะไรเงี้ยครับเวลานี้เราแต่งที่หลังได้ครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณแม่อู่ที่ได้บริจาคที่ตรงนี้ในวันที่คุณแม่มาปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะคือที่ที่แม่อู่ถวายคุณแม่เลยวันนั้นน่ะคุณแม่แบบรับโฉนดคุณแม่จําได้นะบริเวณนี้นะเนี่ยบริเวณนี้น่ะนะเพราะว่าคุณแม่จําต้นไม้ที่คุณแม่ลดแล้วคุยได้มันอยู่นะแล้วตอนนี้องค์ดำมาอยู่ตรงนี้ต้นไม้ครั้งแรกใช่ใช่แล้วก็เนินองค์ดำอยู่หน้าเนินใช่ที่แม่อู่เขาได้โฉนดแล้วก็ถวายก็ขอบคุณอู่มากเลยลูกสุขภาพแข็งแรงนะลูกเดี๋ยวคุณแม่จะไปอธิษฐานจิตขอให้คุณพ่อสุภึกคุณแม่ค
คือจริงๆแล้วก็เรียกกันคุณแม่เรืองนี่แหละนะก็มันสนิทน่ะคุณแม่เรืองก็บอกคุณแม่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงการบริจาคที่ก็ให้คนมาเยอะแต่ว่าให้ตรงนี้แล้วมันน้ำตารินไหลแม่เรืองพูดอย่างนี้เมื่อคืนนี้ป้าตุ๋มก็ยังยืนยันแล้วเราก็มารู้จักนินนะคะเพราะว่าเอาองค์ดำเข้ามาที่นี่รู้จักที่จะมาหลบภัยอย่างมีชีวิตที่นี่ได้เห็นเลยว่าศักยภาพของการทำงานของทีมเนี่ยคุณแม่ไว้ใจได้เพราะเราเอาใจลงมาทำงานเราไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเลยแต่ใช้การเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราคืออนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของคนที่ตายจากเราคุณย่าบุญเกื้ออาจจะไม่รู้จักเราแต่คุณย่าบุญเกื้อรู้ว่าเรานึกถึงท่านทุกวันเวลาที่เราอุทิศส่วนกุศลคุณแม่จึงรู้สึกว่าคุณแม่ต้องถ่อมตัวที่สุดในการทำงานตรงนี้นั่นเองเมื่อวานนี้ก็คุยกับคุณประโมทว่าทุกอย่างต้องถูกต้องแล้วคุณยายเองก็พร้อมที่จะแบบคือพูดจริงๆว่าถ้าจะตายก็รักที่นี่แหละเพราะว่าก็ได้เห็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนภาริยธาราไม่ได้มีกำหนดหมายที่จะมาประดิษฐานที่นี่วันนี้จะกลับไปที่โรงหล่อแล้ววางแผนการยกท่านแหละถ้าเรารู้ว่าที่นี่ปลอดภัยที่นี่มีมิตรภาพที่นี่มีความรักที่นี่อบอุ่นเห็นไหมที่นี่มีความรักอบอุ่นนักยามมืดมนที่นี่ไม่อับจนเพราะมากล้นคนเข้าใจที่นี่มีพระธรรมส่องนำทางชีวิตได้ที่นี่มีน้ำใจหล่อเลี้ยงไว้ให้ทุกคนค่ะก็ฝากทุกท่านได้ลองพิจารณาว่าเสถียรหนึ่งเขาก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะสวยสดใสในพื้นหญ้าคืออะไรคะคือหัวใจของพวกเราทุกคนที่สวยสดใสในพื้นหญ้าก็จากนี้ไปก็นินก็ทำตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ต้องเร่งมากหรอกคุณยายก็ยังไม่ตายเร็ว21นี้ไม่ทันก็21หน้าไม่เบียดเบียนเลยคือขอให้ทุกคนมีความสุขที่จะได้เสียสละเพราะที่นี่มันก็เป็นบ้านเกิดของพวกเธอนะพวกเราเนี่ยแค่ผู้อาศัยใช่ไหม55ปีเดินกระเป้งอย่างนี้ยังนึกในใจเอาสดชาไปรักษาที่ไหนดีเราทำงานก็ต้องมีเป้าหมายคุณแม่แต่ว่าในระหว่างที่ทำเนี่ยก็ใช้นโยบายคุณแม่คือความสุขไม่มีความขัดแย้งไม่มีความขัดแย้งอย่าขัดแย้งไม่ถ้าเรามีใครสักคนทะเลาะกับใครสักคนนินเราจะไม่อยากเข้ามาที่นี่นะครับถ้านินกับคุณยายทะเลาะกันเนี่ยนินก็ไม่อยากเจอคุณยายจริงไหมตามสิครับทุกวันนี้ต้องมากินข้าวกลางวันที่นี่ใช่ไหมใช่ครับนี่ไงความรักความผูกพันนะคุณแม่ต้องมากินข้าวกลางวันที่นี่เดี๋ยวเราจะไปแล้วล่ะค่ะก็อันนี้พยายามพูดและปิดตอนก่อนจะขึ้นรถเลยเพราะว่าอะไรวางแผนว่าไปเข้าห้องน้ำระหว่างทางไม่ได้ไงนี่พยายามดึงเลยเมื่อกี้กำลังคิดว่าเฮ้ยถ้าออกตอนขึ้นรถเลยเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงมันก็จะไปปวดฉี่กลางทางไปถึงอยุธยาน่ะมันไม่ใช่กรุงเทพสองชั่วโมงครึ่งแล้วคุณแม่คงไม่ไหวมั้งเนี่ยพยายามชั่งใจว่าเดี๋ยวขอเข้าน้ำตรงไอโซโวก่อนไอตรงฟินสโตนก่อนแต่ตอนนี้เราจะจบกันเลยแล้วเมื่อกี้นี่ทักเขาแล้วนี่พระเอกอ่ะมาตีสองอ่ะที่มาขับรถเราอ่ะนะคะก็เราทั้งสามคนนะคะก็เป็นเนี่ยค่ะเป็นผู้อาศัยที่เราเห็นใจเขาเนี่ยก็นับถือกันด้วยใจอ่ะค่ะเรามีโอกาสที่มาเป็นผู้อาศัยเท่านั้นอย่าติดหนี้ค่ะมาแล้วก็ไปทำให้หุบเขาโพธิสัตว์มันเป็นหุบเขาแห่งความรักวันนี้เป็นวันพระค่ะคุณแม่ก็ระลึกถึงความรักของพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อวานนี้ส่งคลิปเล็กๆให้โน้ตฝากอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ไปให้ป้าอีทหรือป้าธมยันตรีว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นแม่เราค้นเรื่องนี้ได้บางทีเราอาจจะเห็นหัวใจของแม่มันยิ่งใหญ่กว่าที่เราเห็นแม่เราคนเดียวนะว่าเรามองไปเห็นที่ใครสักคนหนึ่งแม่เขาอาจจะตายไปแล้วนะคะแต่เรายังเห็นความรักของแม่เขาได้ผ่านคนเหล่านี้อยู่งั้นที่นี่มันคือหุบเขาโพธิสัตว์หุบเขาที่มีพลังของชีวิตของแม่
ฉันขอให้เราไปอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่ในวันพระนี้แล้วเดี๋ยวติดตามคุณแม่ตอนช่วงไปที่โรงหล่อถึงเวลาเท่าไหร่ก็เวลานั้นราคาที่จะทำให้ท่านได้เห็นเนี่ยค่ะหน้าตักท่านยาวตั้งแต่รถนู้นจนถึงนี่ค่ะมันนึกถึงเลยค่ะถ้ายกท่านลอยขึ้นไปคุณแม่ต้องใช้เงินอีกสักเท่าไหร่ครับมันยังไม่ออกเลยค่ะต้องหาที่แลนดิ้งกับพื้นเลยเข้าใจไหมโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันดังดังสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะค่ะอาวิจารณ์วิจารณ์เขาตั้งแต่เขามีความเชื่อมั่นที่เขาดึงน้ำขึ้นมาเต็มบ่อได้เขารู้สึกหน้าบานเป็นจานเชิงอ่ะความสุขแน่นอนครับเพราะมันเห็นไงรู้วิจารณ์เธออย่าปฏิเสธเลยเราก็พยายามช่วยเธอทุกเรื่องแล้วก็มันเห็นน้ำรู้ครับเก่งครับเก่งครับมันคืองานนี่แหละครับมันก็หล่อเลี้ยงคนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเพราะเป้าหมายอย่างที่บอกว่าเขามีความกตัญญูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าองค์ความรู้บางทีเราก็ต้อง